พวกเขาเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆน้องๆในชื่อกลุ่มตระกูลสีแกนนำนักกิจกรรมตัวยงที่เพื่อนนักเรียนอยากทำตามในเรื่องความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกซึ่งเป็นแบบอย่างความเป็นผู้นำที่พวกเขาบ่มเพาะมาอย่างตั้งใจเพื่อนนะคะที่ไปเข้าค่ายโครงการสร้างเสริมภาวะการเป็นผู้นำนะคะก็คืออูดอูดก็ได้มาจากค่ายก็คือขยายผลต่อที่โรงเรียนเมื่อกล้าแสดงออกก็จะกล้าคิดสิ่งใหม่ๆคือแนวคิดที่ได้จากค่ายและจุดประกายให้แกนนำเริ่มต้นที่ได้เข้าร่วมมองเห็นศักยภาพในตัวเยาวชนอย่างเขาจึงชักชวนเพื่อนๆมาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนที่เน้นการแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจากรั้วโรงเรียนความสามารถของพวกเขาลังไลไปสู่ภายนอกทั้งในรูปแบบบันเทิงและสาระการที่เราได้เขียนนำเสนอโครงการนี้ต่อเทศบาลครับคือขอเงินประมาณ 30,000 บาทนะครับต่อ7ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบุญทลีกเราก็จัดค่ายสร้างเสริมภาวะผู้นำรุ่นจิ๋วให้กับเยาวชนในหมู่บ้านไม่จะเป็นน้องๆที่เรียนหนังสือแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือว่าจบการศึกษาไปแล้วก็สามารถที่จะมาเข้าค่ายตรงนี้ได้คือไม่เป็นภาระต่อสังคมและก็ครอบครัวครับกลุ่มตระกูลสีสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อกล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองหรือแม้แต่สังคมได้เช่นกันให้โอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่า